กลับมาติดตามกันในช่วงสุดท้ายของรายการดีดีฟุตบอลไทยครับวันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษจากคุณมดสุรเดชมั่นวิมลซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้สันทัดกรณีประจำรายการของเราแล้วก็ยังเป็นเรียกว่าผู้สื่อข่าวภาคสนามวันนี้จะไปเจาะเรื่องราวของจตุรงค์พิมพ์คูณครับนักเตะดาวรุ่งของ BEC เทโลศาสนะไปทำความรู้จักกับจตุรงค์พิมพ์คูณกันให้มากขึ้นกับสกู๊ปชิ้นนี้กันเลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วง Watch Grand Thai League กับผมมดสุรเดชนะครับ BC เทโรศาสนะเป็นอีกหนึ่งทีมนะครับที่หลายคนก็ทราบกันดีว่ามีดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ในสโมสรมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นชนาธิปสงกสินนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมพีรพัฒน์โนชัยยาหรือธนบุญเกษารัตน์นะครับแต่มีอีกหนึ่งดาวรุ่งนะครับที่ได้รับการจับตามองในปีนี้เพราะว่าได้รับโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้ให้กับทีมมังกรไฟผมกำลังพูดถึงจตุรงค์พิมพ์คูณนะครับดาวรุ่งรายนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วเขารู้สึกยังไงที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนร่วมส่วนหนึ่งในทีม BC เทโรศาสนะในฤดูกาลนี้ไปติดตามเรื่องราวของเขากันครับก็เริ่มแรกครับพ่อเขาอยากให้เล่นฟุตบอลก็ส่งไปเรียนที่กกท.ครับการกีฬาแห่งประเทศไทยมันจะมีฝึกสอนอะไรเงี้ยหลังจากนั้นก็เริ่มเข้ามาคัดที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพก็ตั้งแต่ป.4ครับป.4ก็รู้สึกแบบคิดถึงบ้านอะไรครับอยากกลับบ้านก็มันก็อยู่โรงเรียนประจำแต่ว่ากลับไม่ได้อะไรไม่นานครับเพราะว่าเข้าไปอยู่ในกีฬากับเพื่อนที่เล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็กก็มีธนบูรณ์ธีรพัฒน์ชนาธิปนี่ก็อยู่แรกๆเริ่มต้นมาคือเล่นเซ็นเตอร์ครับเล่นกองหลังก่อนครับผมแล้วก็มาเล่นกองกลางแล้วก็เริ่มมาเล่นกองหน้าชอบกลางลุกมากกว่าก็เยอะครับแชมป์ประเทศไทยแชมป์ไทมิเตอร์ทักษิณแชมป์ชัยพงษ์แชมป์เคแบงค์อะไรจากที่อาจารย์สุรศักดิ์ใจมั่นครับพาไปเล่นที่บางกอกเอฟซีตั้งแต่ดิวิชั่น1ก็ได้ลงมั่งไม่ได้ลงมั่งอะไรเงี้ยคือBC เทโลไปเซ็นผมมาจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพอ่ะแล้วก็เอาไปอยู่ในชุดอาร์แบ็คทีมใน D2 ครับผมก็รู้สึกดีใจครับเพราะว่าทีมดังจะเอาไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยก็มีความสุขในทีมครับเพราะว่าพี่ๆช่วยให้คำแนะนำเรื่องความผิดพลาดความอะไรที่เราทำผิดไปเขาก็จะมาเตือนอะไรเงี้ยตำแหน่งเกมรุกของเทโลก็มีต่างชาติเยอะอะไรเยอะครับ มันก็ต้องใช้เวลาดันตัวเองขึ้นมามากครับก็ตั้งใจฝึกซ้อมเชื่อฟังโค้ชอะไรเงี้ยปีแรกครับที่ได้รับโอกาสขึ้นมาเล่นเทโลรู้สึกก็ดีใจครับแล้วก็แบบจะตั้งใจทำให้มันเต็มที่ประสบการณ์เหลี่ยมความเก่าอะไรเงี้ยครับรุ่นพี่เขาจะมีเยอะกว่าเราก็ผมว่ามันก็ดีนะครับที่ใช้เด็กเพราะว่าในอนาคตเราก็ต้องแบบปั้นเด็กขึ้นมาแทนรุ่นพี่อยู่แล้วเพราะว่าเทโรก็มีรุ่นพี่ที่อายุเยอะๆแล้วก็แข็งแกร่งมากครับปีนี้ก็อะไรหลายอย่างครับก็สปิริตทีมครับช่วยกันเล่นเชื่อฟังกันมีรุ่นพี่คอยกระตุ้นรุ่นน้องทำให้ดีที่สุดครับเท่าที่ทำได้ก็ขอถึงแฟนบอล BC เทโรครับขอให้ติดตามเชียร์พวกเราไปเรื่อยๆครับพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็จะเอาแชมป์มาให้เทโรได้นี่คือเรื่องราวของจตุรงค์พิมพ์คูณนะครับดาวรุ่งที่ BC เทโรศาสนะกำลังปลุกปั้นอยู่นะฮะแฟนๆมังกรไฟก็คงเห็นหน้าค่าตาเขาเพิ่มมากขึ้นในฤดูกาลนี้ด้วยฝีเท้าและก็ฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องให้กำลังใจเด็กหนุ่มคนนี้ต่อไปนะครับสำหรับช่วงวอสกุนออนไทยลีกเนี่ยไม่มีแค่เรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยที่น่าสนใจเท่านั้นนะครับเราก็จะมีเรื่องราวของเยาวชนดาวรุ่งที่ได้รับการจับตามองและมีโอกาสลงสนามในฤดูกาลนี้มาแนะนำแล้วก็ให้เห็นหน้าค่าตากันนะครับและ
ี่คือทั้งหมดครับของช่วง What's Going On Thai League ในสัปดาห์นี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับก็คือเรื่องราวของจตุรงค์พิมพ์คูณฮะดาวรุ่งจาก BC เทโรศาสนะนะครับที่วันนี้ก็เราไปทำสกู๊ปมาแนะนำให้ท่านได้ติดตามประวัติเขาคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวติดตามอนาคตของเด็กหนุ่มคนนี้ต่อไปนะส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าจะพูดถึงกันในช่วงนี้ก็คือเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่17ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยเพิ่งจะเดินทางเมื่อคืนนี้ไปที่อินชอนครับนะฮะก็คุณซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองซึ่งจะนำทัพเดินทางไปพูดถึงสายของเราก็บางคนบอกไม่ยากมีมัลดีฟมีติมอร์เลสเต้แล้วก็อินโดนีเซียเราจะเจอกับมัลดีฟเป็นเกมแรกในวันอาทิตย์นี้นะฮะอาทิตย์ที่14กันยายน18นาฬิกาครับทูวิชั่นทูสปอร์ตของเราถ่ายทอดสดทางทูสปอร์ต HD 3ครับคือเป็นวันที่15นะครับครับวันที่14เป็นบอลหญิงเจอเกาหลีใต้ก่อนหญิงก่อนครับผมก็จะจำวันผิดละชายเป็นวันที่15ครับผมคือไอ้ที่เกมจะเริ่ม19ก็จริงแต่ว่าฟุตบอลต้องแข่งก่อนนะครับเราก็จะถ่ายทอดสดฟุตบอลของไทยเราที่ลงแข่งกับทีมชาติอื่นด้วยที่ลงแข่งก่อนก็ทาง True Sport SD 3นะครับครับคือชมแบบ SD ชมที่ Television จะชม SD แล้วก็จะมีทุกประเภทกีฬาที่มีการถ่ายทอดสดทาง Television ของเราก็จะถ่ายทอดสดให้ชมกันตลอดที่มีการแข่งขันให้กำลังใจนักกีฬาไทยได้ก็ย้ำอีกทีนะครับไทยเจอกับมาลดีฟวันอาทิตย์ที่15กันยายนสำหรับทีมชายทีมหญิงนะคุณสมยศวันจันทร์เป็นวันจันทร์วันจันทร์ที่15กันยายนทีมหญิงวันอาทิตย์ที่14กันยายนแม่ผมนี่ขอปฏิทินสักอันได้ไหมฮะอยากกินปฏิทินครับตอนนี้ลืมวันลืมคืนฟุตบอลชายนะฮะขออีกทีคราวนี้ชัวร์ฟุตบอลชายวันจันทร์ที่15กันยายนนี้นะฮะ18นาฬิกาครับทูสปอร์ต SD 3ครับฟุตบอลหญิงวันที่14ครับวันอาทิตย์นี้นะครับครับผมก็จะเป็นพญาอินทรีช่วยทีมไทยผ่านเข้ารอบทั้งชายและหญิงพญาอินทรีใช่ครับพี่พญาเลยพญาอินทรีหรือพญาแร้งอินทรีดีครับอินทรีชัวร์นะเดี๋ยวจะบอลชายนี้จะได้เหรียญทองเลยแล้วอย่าลืมเอาเสื้อเมื่อกี้แจ็คเก็ตที่มีโลโก้ทูสปอร์ตของเราเนี่ยไปใส่ดิวิ่งไปออกกล้องในเช่นเกมคราวนี้หญิงมีเกาหลีเหนือมาแล้วใช่ไหมใช่ครับมีเกาหลีเหนือไว้เขากลับมาแล้วที่เป็นก้างขวางคอเราทีมชายเรื่องนี้ก็ต้องทีมชายหญิงทีมชายก็มีทีมชายนี่เรามีเกาหลีเหนือมาทีมชายเราจะเจอแน่ก็มีข่าวว่านี่เหมือนกันเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเรื่องการเก็บธงเก็บถึงที่พอมีธงเกาหลีเหนือมาประดับในที่อินชอนเนี่ยชาวเกาหลีใต้ก็แน่นอนเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกับกีฬาอยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาทีมฟุตบอลเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือว่าทีมกีฬาเขาแข่งกันก็รักใคร่สามัคคีกันดีใช่ครับนะครับผมนะก็อย่าลืมนะครับเอเชียนเกมย้ำกันอีกครั้งนึงฟุตบอลของเราครั้งนี้เนี่ยคุณเกษมจริยวัฒน์วงศ์ผู้จัดการทีมบอกว่าหวังถึงเหรียญรางวัลครับทองคือถ้าเหรียญทอง50ล้านนะครับอัดฉีดครั้งนี้ต้องทองใช่ไหมต้องทองเอาทองนี่เฉพาะแค่เหรียญต้องทองก็เหรียญถ้าเหรียญทอง50ล้านแต่ถ้าคุณเกษมให้สัมภาษณ์ว่าควรจะได้เหรียญแล้วครับเราเหรียญเงิน10ล้าน50ล้านต่อคนไม่ใช่พี่50ล้านไม่แบ่งกันต่อทีมเดี๋ยวเป็นข่าวแล้วก็น้องๆก็อ่านแล้วเป็นเรื่องอย่างเงี้ย50ล้านต่อทีมครับนักบอลอ่านแล้วไปทวงผู้จัดการทีมอีกนี่คุณเป็นฤาษีป่ะฮะมาประแดงสารเนี่ยนะฮะก็เหรียญทอง50ล้านนะครับถ้าเหรียญเงินนี่10ล้านถ้าเข้ารอบรองชนะเลิศนี่5ล้านนะครับไม่ว่าจะได้ที่3หรือว่าที่4เนี่ยก็ได้ลุ้นกับทีมชาติไทยแล้วครับว่าจะได้แชมป์หรือไม่ก็ทางทูวิชั่นครับสปอร์ต SD 3ที่ถ่ายทอดสดให้ชมกันสดทุกนัดชัดแจ๋วใจครับทุกกีฬาแล้วก็ทุกกีฬาบรรยายจากพวกเราแบบเร้าใจนะครับครับผมผู้สัมภาษณ์กรณีในทุกกีฬาที่เราถ่ายทอดสดเราก็จะได้เห็นแบบคมชัดจาก True Sport SD ของเรานะครับนะฮะแล้วก็สัปดาห์หน้ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกลับมาแล้วนะฮะกลับมาแล้วก็ติดตามกันได้เหมือนเดิมครับรายการแชมเปี้ยนลีกนอกจากจะมีเรื่องของการถ่ายทอดสดแล้วรายการก็ยังก็มีผู้สัมภาษณ์กรณีก็คือคุณมีคนข้าวด้วยคุณปิยะกุลยังอยู่ซึ่งคนไม่ค่อยถามถึงแต่ว่าขวัญข้าวมาไหมขวัญข้าวมาหรือเปล่ารายการมีขวัญข้าวมาสรุปตอนท้ายไหมโดยเฉพาะมีแฟนรายการเป็นแม่ของเราหลายคนนะหลายคนเลยนะที่ถามกันเข้ามานะฮะเริ่มแต่วันอังคารที่ถึง
นี้แล้วนะครับเพราะว่าวันหลังรายการเราก็เอาขวัญข้าวมานั่งด้วยเลยเพื่อสีสันเอาวันนี้เวลาของดิสอินฟุตบอลไทยหมดแล้วครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในวันพฤหัสบดีหน้าวันนี้เราทั้ง4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ